เปิดสาเหตุที่หมูป่าล็อต2ทำไมเร็วกว่าล็อตแรกลุ้นวันนี้9ชีวิตออกพร้อมกันปฏิบัติการช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี่วันที่2เมื่อวันที่9กรกฎาคม2561ได้เพิ่มอีก4คนหลังจากวันแรกเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือน้องๆหมูป่าออกมาแล้ว4คนโดยปฏิบัติการวันนี้เริ่มเวลา11นาฬิกาใช้เวลา9ชั่วโมงเร็วกว่าปฏิบัติการครั้งแรก2ชั่วโมงเพราะวันแรกใช้เวลา11ชั่วโมงก่อนนำตัวทั้ง4คนส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งน้องๆชุดที่2นี้แข็งแรงดีกว่าน้องๆชุดแรกซึ่งมีบางข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่ดำน้ำได้อุ้มน้องๆออกมาและบางจังหวะยังมีการผูกตัวน้องไว้กับตัวอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ต้องให้น้องได้ดำน้ำเองโดยใช้วิธีดึงเชือกกันออกมาจนถึงโถงที่3ก่อนเดินเท้าออกมาถึงปากถ้ำนั่งรถไปโรงพยาบาลสนามห่างจากปากถ้ำประมาณ100เมตรก่อนไปเข้าเต็นท์ตามป้ายสีเขียวปลอดภัยเหลืองเจ็บเล็กน้อยและสีแดงมีอาการป่วยและบาดเจ็บจากนั้นขึ้นรถพยาบาลไปที่สนามบินจันกะผักขึ้นเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าลงจอดที่สนามบินเก่าเชียงรายและขึ้นรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งการปฏิบัติการวันที่2นี้ใช้เวลาเร็วกว่าวันแรกเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นโดยภารกิจวันนี้ใช้เจ้าหน้าที่100กว่าคนและนักดำน้ำต่างชาติ18คนในการพา4คนออกมาและล่าสุดวันที่10กรกฎาคมผบส.อร.แถลงชัดเจนลุยภารกิจครั้งสุดท้ายโดยเริ่มปฏิบัติการเมื่อเวลา10นาฬิกา8นาทีที่ผ่านมาโดยวันนี้จะเร็วหรือใช้เวลาเท่าเดิมขึ้นอยู่กับสภาพที่จะเจอถ้าไม่เจอสภาพอะไรเป็นปัญหาน้อง4โค้ช1หมอ1ซีล3ทั้งหมด9คนจะได้ออกมาพร้อมกันวันนี้จะเหนื่อยกว่าเมื่อ2วันแน่พร้อมขอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศและชาวโลกให้ภารกิจสำเร็จขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ